น็อตมิสอินทัชสาขาระยองครับผมวันนี้ผมจะมาพบกับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เทลสยามคีย์ครับผมสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะก็โทรคุณไปที่มาตรฐานนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ให้ดูว่าสยามคีย์นะครับมันมีดีอะไรกับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสยามคีย์ตัวนี้นะฮะก็ประกอบไปด้วย137เสียงนะครับแล้วก็128จังหวะนะ76เพลงในเครื่องนะครับผมนี่เลยครับมีเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยอยู่ในนี้นะสามารถเปิดเดโมให้เครื่องมันรันเล่นเองได้เลยนะครับในส่วนของเสียงนะฮะเจ้าตัวนี้พิเศษขึ้นมานะครับก็คือว่ามีเสียงดนตรีทางภาคอีสานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแคนโบดพิมยกขบวนมาทั้งหมดทางภาคอีสานนะครับมาไว้ในเครื่องเจ้าคีย์บอร์ดสยามคีย์ตัวนี้พิเศษไปด้วยจังหวะนะครับนี่เลยฮะจังหวะทางภาคอีสานนะครับผมทางคอภาคอีสานนะครับนี่เลยมันต้องมารุ่นนี้อย่างเดียวเลยนะมีอะไรบ้างนะครับลำเพลินลำซิ่งลำพูไทยนี่มาหมดเลยครับจังหวะทางภาคอีสานของเรานะโอ้โหเดี๋ยวจะยกตัวอย่างสักหนึ่งจังหวะนะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างสักหนึ่งจังหวะนะครับทางภาคอีสานของเรานะก็เรากดมาที่เมนูหมวดของริทึมนะครับปุ่มนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาเลือกจังหวะทางภาคอีสานผมจะเลือกจังหวัดที่019นะครับเป็นจังหวัดลำซิ่งนะครับเราก็กดไปเลยนะฮะนัมเบอร์นี้เลย019หน้าจอก็จะแสดงผลเป็นจอใหญ่มากเป็นจอ LED นะครับมองชัดเจนมากเลยนะครับนี่นะครับชื่อมันก็จะเขียนบอกเราเลยนะครับว่าลำซิ่ง1นะครับเราลองสตาร์ทดูนะว่ามันจะประมาณไหนเดี๋ยวลองกดมาเลยครับแล้วก็ใส่ออโต้คอร์ดเข้าไปเลยครับผมเปิดคอร์ดใส่ออโต้คอร์ดเข้าไปเลยเครื่องมันก็รันให้เรานะปั๊บเสียงเราก็เลือกมานะผมเลือกเป็นเสียงออกแกนนะก็เสียงนี้ครับตัวนี้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยท่านฟังไม่ผิดนะครับเล่นได้ขนาดนี้นะฮะเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นประกอบไปด้วยครับตัวเครื่องนะครับแล้วก็นี่เลยครับพร้อมขาตั้งชุดนี้เลยนะนี่หน้าตาประมาณนี้เลยครับเพียง 4,500 บาทเท่านั้นมาพบกันเจอกับพวกเราได้นะครับที่ห้างซักชั่นระยองชั้น2นะครับตรงหน้าทิพย์แก้วนะครับหรือห้างแหลมทองระยองนะครับผมนี่เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมลากันไปด้วยเลยครับผมลำซิ่งไปเลย